กมลถวายบังคมองค์หญิงอย่าบอกนะว่าสมองเขาพิการน่ะโชคเป็นใครเป็นหมอมาตั้งหลายปีแล้วไม่เคยเจออาการแบบนี้แบบนี้มาก่อนเลยเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในที่สุดก็ออกจากโรงพยาบาลตอนนี้นะโจเขาต้องการให้คุณช่วยเหลือเป็นอย่างมากเลยนะในนี้ได้บันทึกเอาไว้การแสดงของคุณในทุกๆฉากเอาไว้ด้วยคัดทำไมถึงได้หลุดจากสิ่งนี้อีกแล้วขอโทษนะคะผู้กำกับคุณยอมรับการแสดงของฉันได้หรือเปล่าไม่ยอมรับพรุ่งนี้ฉันจะต้องจูบอย่างมีระดับจูบอย่างร้อนแรงฉันต้องเทคเดียวผ่านให้ได้คุณไม่ใช่ราชครูฉันเองก็ไม่ใช่องค์หญิงฉันเป็นแค่นักแสดงที่มารับบทองค์หญิงหมิงเว่ยตามรับสั่งของฝ่าบาทได้แต่ตั้งให้ข้าเป็นราชครูเพื่ออบรมสั่งสอนของราชทายาทและองค์หญิงเป็นการชั่วคราวเขายังอินอยู่กับตอนแรกของบทอยู่อีกเลยยินดีต้อนรับองค์หญิงกลับบ้านฉันไม่รู้จะเลือกกันไหนดีละกมลขออภัยที่มาคุ้มกันช้าไปองหญิงโปรดประทานอภัยราชครูอย่ากล่าวโทษตัวเองเลยพวกคุณสองคนทะลุมิติมาหรือไงกันคุณทำแบบนี้ฉันจะถูกตามใจจะเคยชินนะคะองหญิงคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดก็สมควรแล้วที่ถูกรักใคร่เอ็นดูถูกตามใจจนชินแล้วจะยังไงล่ะเขากำลังจีบฉันงั้นเหรอทำไมหัวใจของฉันถึงเต้นแรงแบบนี้ล่ะไม่ว่าจะเป็นหมิงเว่ยหรือองค์หญิงก็จะจดจำบุญคุณของคุณไว้ไม่ว่าองค์หญิงจะยอมรับการขอแต่งงานของกระหม่อมหรือไม่กระหม่อมหมูหวินขอสาบานด้วยชีวิตว่าจะปกป้ององค์หญิงไปตลอดชีวิตวิญญูชนเมื่อลั่นวาจาแล้วจะคืนคำไม่ได้ความรู้สึกของราชครูกับองค์หญิงนอกจอก็ถือว่าเป็นเบื้องหลังดีๆที่มอบให้ทุกคนแล้วกันนะครับต่อไปนี้พวกเราจะไปตามทางใครทางมันไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกตลอดไปคุณเป็นราชครูของฉันเพียงคนเดียวในสายตาคนอื่นคุณก็ยังเป็นมู่ถิงโจเธอกับเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกแล้วองค์หญิงมาเป็นเจ้าของข้าคุณคงไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องความทรงจำอีกแล้วใช่ไหมคุณลงไปให้หมอตรวจดีทีดีกว่านะ